อันนี้ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ครับหลักการเหล่านี้ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องไหมคะอาจารย์หลักการเนี่ยมันยังอยู่ต่อเนื่องครับก็คือคลื่นวิทยุเนี่ยคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นสมบัติของชาตินะครับแล้วก็คลื่นเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดคืออย่างที่บอกคือหลักการที่เราเคยผ่านมาในอดีตเนี่ยเราลืมไปได้เลยครับว่าสมบัติตรงนี้เป็นของหน่วยงานของราชการไม่ใช่นะขึ้นของส่วนราชการก็คือขึ้นของส่วนราชการที่เอาไว้ใช้เพื่อกิจกรรมของส่วนราชการเท่านั้นนะครับตอนนี้ขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แหละคือมันกลายเป็นสมบัติของชาติแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนด้วยครับอาจารย์ทีนี้พอในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยุคที่อาจารย์พูดกันมาเมื่อกี้ก็คือยุคของการหลอมรวมสื่อใช่ค่ะทีนี้การหลอมรวมสื่อเนี่ยมันถ้าพูดง่ายๆคือคนเนี่ยเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบกลับบ้านเพื่อจะไปดูทีวีใช่ค่ะซึ่งในอดีตทุกคนจะต้องกลับบ้านใช่ครับเพื่อไปดูหนังหลังจากรายการหนังภาพยนตร์ช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มที่เป็นช่วงพรามไทม์ถูกครับค่ะทีนี้เราผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนละครบางเรื่องนะฮะดังอย่างแม่การะเกดเรื่องอะไรนะอาจารย์พอดีผมไม่ค่อยได้ดูทีวีบุพเพสันนิวาสค่ะซึ่งตอนนี้เพิ่งได้รางวัลนะคะในระดับเอเชียมาจากญี่ปุ่นค่ะกำลังนึกถึงละครเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจที่คุณเคนธีรเดชแสดงกับคุณแอนทองประสมนะฮะค่ะค่ะเราก็นานอยู่นะคะอาจารย์นานครับนาน10กว่าปีแล้วครับทีนี้ผมจำได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยนิสิตแถวมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับรถเงียบเลยครับอาจารย์วันอวสานนะฮะยิ่งถ้าเรามีสอนพักค่ำเด็กจะรีบขอกลับทันทีใช่ค่ะเงียบเลยครับวันนั้นอ๋อสวรรค์เบี่ยงครับอาจารย์สวรรค์เบี่ยงสวรรค์เบี่ยงถนนแถวมหาวิทยาลัยเงียบสงบเลยครับคนต้องรีบทำอะไรฮะกลับไปดูทีวีที่บ้านเพราะอะไรฮะเพราะมันดูทางมือถือไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับคือแต่ปัจจุบันมันยุคของการหลอมรวมสื่อคืออยู่ที่ไหนเราก็ดูได้หมดได้เข้าถึงคือเป็นยุคของการ access หรือเข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลาและรวมถึงการดูย้อนหลังได้ครับอาจารย์กลายทุกอย่างกลายเป็นอาคาเก็บเป็นอาคาได้หมดใช่ใช่เป็นคลังข้อมูลแม้กระทั่งเวลาเรียนก็ดูได้ใช่ครับเวลาประชุมก็ดูได้ค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งดูถ่ายทอดของทางสำนักงานส่วนราชการแห่งหนึ่งค่ะจัดบรรยายพิเศษนะอยู่ที่กรุงเทพค่ะเราอยู่ตรงนี้เราไปไม่ได้เราก็ดูผ่านทางคลื่นทางอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้เราก็ดูย้อนหลังได้แต่ถ้าสมัยก่อนจริงๆเราทำได้ที่เรียกว่าสกายบ้างหรือว่าอะไรต่างๆเทเลคอนเฟอเรนซ์แต่ว่าความคมชัดแล้วก็สัญญาณนะคะคุณภาพสัญญาณดีเลย์ต่างๆจะไม่เหมือนในปัจจุบันละแต่เมื่อก่อนมันจะมีแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับคือผ่านถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียมใช่ค่ะกับทางเคเบิลนะครับบางคนก็บอกอยากได้ทางดาวเทียมนะจ๊ะเพราะเร็วกว่าครับใช่สมัยที่ผมเป็นนิสิตปริญญาตรีเนี่ยเราเมื่อก่อนผมเราอยู่ตลาดสามย่านกันบนตลาดสามย่านเนี่ยจะถ่ายทอดด้วยสัญญาณเคเบิลแต่ที่บ้านประชาชนเนี่ยจะถ่ายด้วยสัญญาณดาวเทียมเวลาเราดูบอลนะยิงลูกโทษลูกนั้นข้างล่างเฮกันแล้วครับข้างบนยังไม่รู้เรื่องตกลงใครใครได้อันนี้มันคือความอันนี้มันเป็นโอเวอร์แลปกันนิดนึงตรงนี้รัฐธรรมนูญปี40 50 60เนี่ยครับคือปัจจุบันเนี่ยมองว่าตรงนี้มันเนี่ยแหละคือการที่มันไม่เสมอภาคกันเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีต้นทุนมีราคาครับดังนั้นเนี่ยตัวกฎหมายเองพยายามออกแบบว่าให้ประชาชนเข้าถึงสื่อได้อย่างเสมอภาคกันมันจะไม่มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะผูกขาดสื่อไว้ในมือต่อไปนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็แนวนโยบายพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐจะต้องทำอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ตรงถ้าเรามองภาพที่เป็นเรื่องเม็ดเงินในทางธุรกิจคงไม่ใช่เรื่องแค่ฟุตบอลอย่างเดียวแต่จะมีเรื่องของตลาดหุ้นใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราเคาะซื้อหุ้นเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองมูลค่าก็เปลี่ยนละการซื้อได้ซื้อไม่ได้เนี่ยก็แตกต่างกันทันทีอย่างช่วงนี้ครับเรามีการเทรดการแลกเปลี่ยนเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มให้เลือกแพลตแลกเปลี่ยนเนี่ยเยอะบางคนใช้ iPad บางคนใช้ใช่ค่ะโทรศัพท์อื่นๆเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเข้าถึงโดยใช้คลื่นของโทรศัพท์มือถือเพื่อเทรดหุ้นนะครับสัญญาที่ขาดหายไปเพียงวินาทีเดียวเนี่ยส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมหาศาลไม่น้อยเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับมันเลยต้องมีการกำหนดหลายๆอย่างที่จะไปสอดคล้องกับทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหลื่อมกันถ้าเราดูการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นเรื่องของการลงทุนนี่เราก็เทรดอัตราแลกเปลี่ยนกันตามนี้จริงๆก็กฎหมายยังไม่รับรองนะครับแต่นี่เราพูดจากประสบการณ์กันนะฮะว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสี่นะช่วงเปลี่ยนเนี่ยนิดเดียวเองค่ะช่วงเปลี่ยนนิดเดียวหรือช่วงก่อนปิดตลาดทุนใช่ใช่ของต่างประเทศดาวโจนส์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเวลาใช่แล้วก็ถ้าเกิดลองจินตนาการกันสักครู่หนึ่งนะครับว่า
มีบริษัทเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยแข่งกันในเรื่องของการแลกเทรดเงินกันใช่แต่อยู่ๆขั้นตอนมันหายบริษัทหนึ่งเพราะการสื่อสารเนี่ยมันลอสไปมันสูญเสียไปค่ะแล้วความเสียหายเกิดขึ้นมหาศาลเลยใช่ค่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือแผนแม่บทเองเนี่ยกำหนดไว้ไม่กี่เรื่องหรอกครับแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือหนึ่งคุ้มครองผู้บริโภคสองคือความเสถียรภาพของสัญญาณหรือความมั่นคงนะครับการมีส่วนร่วมและความมั่นคงของรัฐกับการใช้กิจการโทรคมนาคมครับนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการปรับเล็กน้อยหรืออาจจะมากนี้คงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเล็กน้อยก็คือในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2560มีการเพิ่มคำหนึ่งเข้ามาด้วยที่เป็นทรัพยากรที่เรามองว่าเราน่าจะมาบริหารจัดการมากขึ้นนั่นคือเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรเพื่อให้หลายๆแพลตฟอร์มที่เราทำงานมันทำงานได้สมบูรณ์แบบขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับเราลองนึกถึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเราส่งดาวเทียมขึ้นไปครั้งแรกดาวเทียมที่สหภาพโซเวียตส่งไปสปุกนิกเนี่ยนะเราไม่เคยคิดเลยใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยมันเป็นการแข่งกันทางเทคโนโลยีระหว่างค่ายสังคมนิยมกับค่ายเสรีอะไรนะค่ะอย่างเก่งก็คงเจอดาวคานเจออะไรก็ว่าไปซึ่งมันไกลตัวพวกเรามากมันไกลตัวมากแต่ตอนหลังพอเทคโนโลยีคืออย่างที่บอกคือนโยบายกับกฎหมายเนี่ยมันไปตามเทคโนโลยีคือตอนหลังพอเราส่งดาวเทียมขึ้นไปได้แล้วดาวเทียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการสื่อสารคือสะท้อนสัญญาณแล้วกันฮะใช่ค่ะสะท้อนสัญญาณกลับมายังพื้นผิวเซอร์เฟซโลกเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วมันมีความเร็วใช่ค่ะแต่ละประเทศต่างส่งทุกวันนี้เรามีดาวเทียมอยู่ในวงโคจรนะครับหลายหมื่นดวงเลยนะครับซึ่งวงโคจรมันมีในอดีตเราจะพัฒนาไปที่วงโคจรที่อยู่ไกลโลกมากนะคะที่เรียกว่า geostationary orbit แต่ณวันนี้มาถึงขยับมาใกล้โลกแล้วค่ะอาจารย์ใช่ครับเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมานะครับมีปรากฏการณ์การถ่ายรูปดาวเรียงกันได้เป็นแนวเป็นเส้นนะครับดาวเทียมหรือดาวคะเขาบอกเป็นดาวแต่นักวิทยาศาสตร์มาอธิบายครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวเทียมเลยนะครับเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงครับคนหลายคนถ่ายรูปกันไม่ได้นั่นคือแสดงเห็นว่าอย่างที่อาจารย์เกาะอยู่ใกล้ๆเราแล้วค่ะเทียมเนี่ยมันลงมาในชั้นบรรยากาศที่ใกล้โลกมากขึ้นจนเราสามารถที่ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายจนเห็นวงโคจรที่มันเรียงกันได้ใช่ค่ะตอนนี้เราพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าLEO นะคะถ้าเรียกง่ายๆเหมือนชื่อเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะคะ LEO LEO ก็คือชั้นที่ใกล้โลกที่สุดต่ำที่สุดนะคะซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณรับส่งในระยะเวลาที่สั้นและเร็วขึ้นกว่าในอดีตค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงดาวเทียมเนี่ยนะครับเรานึกถึงยี่ห้อหนึ่งดาวเทียมไทยคมค่ะเราไปปล่อยที่เพราะถ้าผมจะไม่ผิดคือเฟนเกียร์หน้านะครับค่ะทีนี้พอปล่อยไปเสร็จปุ๊บดาวเทียมไทยคมเนี่ยของกลุ่มบริษัทไหนก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีวัตถุประสงค์คือใช้เนี่ยเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาใช่ค่ะเราเรียกกันว่าครูตู้นะคือครูที่อยู่ทางทีวีตู้ทีวีค่ะใช่ใช่ที่จะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลใช่ค่ะเพื่อไปยังให้ทั่วประเทศได้มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้กิจการโทรคมนาคมเพื่อการเท่าเทียมกันเพื่อความเสมอภาคในการสื่อสารนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยครับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองมาตลอดเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่พอยุคปัจจุบันกลายเป็นว่าดาวเทียมเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะมันกลายเป็นดาวเทียมเนี่ยกลายเป็นการใช้เพื่อธุรกิจมากขึ้นใช่ค่ะแต่ละบริษัทแต่ละค่ายเนี่ยก็ลงทุนส่งดาวเทียมกันไปมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันมีราคาที่ถูกมากขึ้นนะฮะถูกลงเลยนะครับทางฝ่ายทางส่งต่างแต่คนส่งดาวเทียมขึ้นไปเยอะๆถามว่าดาวเทียมมันก็เป็นต้นทุนเกิดการแข่งขันกันขึ้นการแข่งขันที่มากเนี่ยผู้บริโภคควรจะได้เปรียบใช่ไหมฮะอันนี้คือตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยยิ่งแข่งขันกันเยอะเท่าไหร่ผู้บริโภคควรจะได้เปรียบมากนั้นแต่สำหรับกิจกรรมที่มีลักษณะกึ่งผูกขาดในกิจการโทรคมนาคมอย่างนี้นะฮะผู้บริโภคไม่ได้เปรียบนะอาจารย์คือบางทีค่ายของกิจการโทรคมนาคมเนี่ยคุยกันได้ครับค่ะยิ่งมีการแข่งขันเยอะแต่ผู้แข่งขันมีน้อยรายมีน้อยรายมันคุยวันนี้อาจารย์ไปหยิบแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือนั่นนะครับค่ะกำลังคิดกันมีความต่างกันไม่มากใช่ครับอย่างโปรผมไม่แน่ใจว่าโปร10เมกนี่เขาเรียกกันนะครับที่โปร10เมกคือผมไม่แน่ใจว่าอะไร10เมกกันนะฮะค่ะหยิบมาดูนะฮะไม่ต่างกันเลยครับประหนึ่งว่า copy paste กันมาเลยเพียงแต่เปลี่ยนกราฟิกกับหัวโลโก้ของบริษัทใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นผู้บริโภคเนี่ยตัวเลือกที่มันเหมือนจะมากใช่ไหมก็จะตั้งกระทู้ถามในเว็บไซต์กันว่าอันไหนค่ายไหนดีสุดแล้วเอาโบชัวร์มาเรียงกัน3อันเราก็อ่านดูมันก็เหมือนกันหมด3อันนี่ใช่ค่ะเพียงแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องแข่งกันด้วยคุณภาพหรือความเข้มข้นของการให้บริการใช่ค่ะก็จริงๆคือพูดง่ายคือผู้บริโภคเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ที่แบบเสรีเต็มที่ที่จะเลือกใครก็ได้มันไม่เหมือนในบริษัทยุโรปอาจารย์